ยาศาสตร์ขอน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยก็เจริญพรญาติโยมผู้ใฝ่ในบุญทุกท่านอย่างนี้เราพูดมาหลายวันแล้วนะพิจารณาการรับเงินเนี่ยบางทีก็เลยจะพูดเรื่องวิญญาณวัตกรมันก็ไม่ได้พูดยาวๆก็ทีนะไปเรื่องอื่นซะนะเมื่อวานก็พูดเรื่องการวางใจให้หน่อยเพราะว่าเห็นว่าทุกวันนี้มันมีแบบนี้ก็มีนะแม้จะเป็นพระทั้งพระทั้งโยมเลยนะที่อย่างพระที่รักษาวินัยข้อนี้ได้ข้อเงินได้เนี่ยข้ออื่นไม่รู้นะแต่ท่านทำข้อนี้ได้พวกเนี่ยก็จะมีแบบนี้อีกบางรูปก็จะไปดูหมิ่นไปกล่าวด่าว่าวิญญาณที่เป็นรับเงินอีกมันใช่หรือเปล่าแบบนี้สี่สิกขาบทพระไม่ใช่มีแค่รับเงินข้อเดียวนะมีหลายข้อในการที่เราแค่รักษาข้อนี้ได้ไม่ใช่ว่าจะไปข่มคนอื่นเนาะแล้วก็ให้รู้ไว้ว่าคนเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เสมอช่วงนี้มีศรัทธารักษาวินัยได้ดีอีกช่วงหนึ่งกลายเป็นผู้ทุศีลได้ก็ได้บางช่วงเป็นผู้อรชีอยู่ถือวินัยเป็นประจำภายหลังได้ฟังธรรมะมีศรัทธาทำวินัยมีศรัทธาเปลี่ยนใจเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอาจารย์สอนเป็นผู้ทรงจริยะเป็นผู้สอนปฏิบัติธรรมฐานในต้นเหล่านี้มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมชีวิตคนเราหลายปีอยู่นะถ้าเกิดไม่อายุสั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เสมอแหละฉะนั้นอย่าไปว่ากันแรงๆอย่าไปดูหมิ่นดูถูกกันนะเองคนว่าบางทีไม่ได้จำแต่คนถูกว่าเป็นไงจำเป็นหลายปีไม่ลืมนะใช่ไหมนั้นเนี่ยก็เป็นเตือนกันนะทีนี้ก็เตือนผ่านตรงนี้แหละเพื่อให้คนทั้งโลกได้ฟังเยอะๆด้วยนะอาตมาไม่อยากเห็นใครด่าว่าพระทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นพระด้วยการด่าหรือว่าโยมด่าก็ตามก็การเสพสื่อก็เป็นสิ่งสำคัญนะถ้าเสพแบบไม่มีวิจารณญาณในการตรวจสอบดูว่ามันจริงไม่จริงเชื่อด่าไว้ก่อนเขาว่าก็ว่าตามกันเขาด่าก็ด่าด้วยเนี่ยก็เนี่ยแหละพาไปนรกทั้งหมดเลยนะยิ่งด่าว่าผู้มีศีลนะยิ่งทำร้ายผู้มีศีลนี่ก็มันก็กรรมจะหนักกว่าปกติด้วยฉะนั้นก็เลยเราเรียนวินัยเราฟังความรู้ฟังธรรมะต่างๆนะไม่ใช่เพื่อไปจับผิดพระไม่ว่าจะได้ด้านวินัยด้านศีลของพระหรือว่าได้ด้านธรรมะก็ตามเรียนวินัยเพื่อจะขัดเกลาตัวเองเพื่อจะรู้วิธีปฏิบัติที่สมควรว่าควรจะช่วยเหลือพระยังไงถ้าอยากให้พระท่านอยู่ในศาสนาได้ดียังไม่มีโทษพระท่านก็อยู่ศาสนาแล้วอยู่แล้วหลักปกตินะแต่ว่ามันจะอยู่แบบมีโทษหรือไม่มีโทษก็ต้องอยู่ดูอีกทีนึงถ้าอยู่แบบมีโทษก็ได้เหมือนกันนะคราวนี้ถ้าพระจะอยู่แบบไม่มีโทษก็ต้องเป็นยังไงอ่ะก็ต้องศึกษาเล่าเรียนคำสอนต้องพึ่งปฏิบัติตามคำสอนทั้งในด้านของวินัยแล้วก็ด้านการปฏิบัติมันจะมีเรียกว่าด้านวินัยและด้านธรรมนะบางอย่างไม่มีวินัยแต่มีธรรมก็มีนะเช่นเรื่องความไม่สันโดษบางทีถ้าวินัยเนี่ยเป็นเช่นผ้าของผ้าเนี่ยมีกี่ผืนก็ได้นะไม่ผิดวินัยนะถ้าเกิดอธิษฐานไม่ถูกต้องอ่ะอธิษฐานเรียกว่าผ้าบริขารโจรหรือว่าบริขารโจรหรือว่าผ้าบริขารเนี่ยอีมังอีวังบริขารละโจรละมัทิฐามิเนี่ยนอกจากว่าเก็บผ้ากี่ผืนก็ได้ใช่ไหมไม่ผิดวินัยไม่เป็นอาบัติแต่ถ้าเกิดเก็บไปหลายผืนฟองท่วมห้องฟองเต็มตู้เนี่ยโยมไปเห็นแล้วดูชีวิตดีไหมพาพระเต็มตู้เลยถามว่าคุณเจ้าผ้าในตู้นี้ของใครอ่ะของอาตมาคนเดียวเลยโอ้ยโยมก็เป็นยังไงรู้สึกว่าคุณจะเก็บไปขายที่ไหนเนี่ยก็ศรัทธาจะตกลงไปได้ใช่ไหมนี่เรียกว่าไม่ผิดวินัยเพราะว่าทางธรรมะทางการขัดเกลากิเลสตัวเองเนี่ยก็ดูไม่ค่อยเหมาะสมนะแล้วก็จะเก็บไว้ทำไปคนเดียวก็ให้สาธารณิกให้เพื่อนคนอื่นเขาบ้างสิยิ่งในคิดว่าพระมีภาพมากนะในบางที่ก็พระก็ลำบากนะอาจารย์บางรูปถ้าเราไม่เข้าใจท่านในว่าท่านเป็นก๊อฟไปหมดขนาดนี้เช่นงานสำนักงานพระธรรมวินัยเนี่ยอาจารย์รูปหนึ่งท่านเป็นพระเถระเป็นอาจารย์สอนนะเขาถวายญาณถวายจีวรถวายอะไรคือเหลือๆนะท่านรับมาหมดเลยแล้วมาทำไมอ่ะเขาไปให้พระตามบ้านอย่างนี้แหละพระตามทุกคนไปแบบนี้ท่านบอกว่าพระตอนนี้ไม่ค่อยมีลาภบางทีจีวรมีจีวรผมอยู่โยมแต่ผ้าไม่ดีผ้าพระมีเกรดนะอย่างที่พระใส่ผ้าเหมือนกันนะเรียกผ้าพิจารินผ้าโทเนผ้าอะไรเนี่ยผ้าบางทีพระก็ใช้ผ้าเนื้อหยาบผ้าที่ไม่ค่อยดีกรุบๆเนี่ยท่านรับแบบเนี้ยรับย่ามรับผ้าดีๆเนี่ยไปแจกให้หลวงตาหลวงพ่อตาหลวงว่าต่างๆที่เขาไม่ค่อยมีลาบอย่างถ้าวัดในเมืองอะไรบางทีลาบเยอะใช่ไหมคนละเรื่องเลยนะแต่มาเขาเคยเป็นเทพลาสุดไม่นานเนี่ยโอ้โหอาหารเต็มโต๊ะแล้วกุ้งเลยใหญ่สองวันติดแล้วก็ได้ชั้นเยอะนะว่าอยู่ในกรุงเทพมันก็มีลาบนะกลับมาก็เนี่ยก็แบบเนี้ยแต่ว่ามันก็อาหารดีมันก็อาหารดีวันมันก็กินไข่กับแจ่วนั่นแหละคือมันก็มีอยู่หรอกอาหารแต่ว่าเราก็กินได้เป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะคนใช่คนอีสานนะแล้วคนอีสานก็ถูกใจเลยผักจิ้มแจ่วอะไรก็กินได้สบายถ้าเกิดเป็นนี่ก็อยู่ง่ายผักกับแจ่วก็อยู่ได้แล้วอาตมาก็พวกอาหารภาคกลางนะมันก็จะกินลำบากเลยบางทีก็
เดี๋ยวก็อยู่ได้แล้วก็อยู่ได้นะไอ้เรื่องกินของพระไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นหรอกไม่ใช่เรื่องที่จะไปอ้างหรอกเราก็จะอยู่ลำบากจะต้องอะไรไปถ้าอยู่ที่ไหนแล้วผาสุขใจเนี่ยสำคัญหรือเปล่าจริงไหมมีเนี่ยถ้ามันทำให้ผาสุขหรือผามีความสุขมากกว่าอีกมันไม่เกี่ยวอาหารเท่าไหร่หรอกอ้าวไปละเกิดน้ำเยอะอีกละมาเรื่องพยาวัจกรต่อเนี่ยให้ผู้ใหญ่ตั้งใจฟังนะได้ทำเป็นพยาวัจกรหรือว่ากับพยากรโลกเนี่ยผู้ช่วยเหลือพระที่จะเน้นในตอนที่จะพูดคำนี้ก็คือเรื่องช่วยเหลือพระในเรื่องเงินทองเพราะว่าพระมีขีดขาปวดห้ามอยู่ทั้งเรื่องการรับก็มีอาบัติเอาเงินไปซื้อของก็มีอาบัตินะอาบัติก็ต้องติดขาบทนะถ้ารับเงินทองก็เป็นอาบัติปฏิปีด้วยรูปิยะติดขาบทนะต้องสละก่อนถึงจะสามารถแสดงอาบัติได้ฉะนั้นพระถ้ารับเงินมานะจะเก็บไปที่ไหนก็ตามหลักเงินในธนาคารหรือส่วนเก็บไว้อย่างนี้ก็ตามตามเป็นที่ท่านยังไม่สละนะก็ยังเป็นผู้ที่ผิดศีลอยู่นั่นแหละเป็นผู้มีอาบัติติดตัวอยู่นะในพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีอาบัติติดตัวเราการจะลบไว้สองอย่างเรากล่าวคติไว้สองอย่างสำหรับผู้มีอาบัติติดตัวคือจะลบหรือสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็มีโทษกับท่านเห็นไหมฉะนั้นวิธีการที่ไม่ช่วยได้คือโยมก็จะไปถวายท่านตรงๆนะแต่เรื่องนี้ก็จะพูดยากนะถ้าโยมเห็นพระท่านรับโยมจะถวายว่าถ้าโยมรู้ที่ไหนจะไม่ถวายนะแต่บางที่เป็นตอนนั้นเขาสร้างวัดแถวบ้านที่ตะบนนั้นเขาสร้างนี่สร้างศาลาศาลาโบสถ์ไม่ใช่ศาลาหรอกสร้างบูรณะหลังคาโบสถ์นะแต่จะช่วยทำบุญอ่ะโยมแม่อยากให้ช่วยทำบุญแต่คราวนี้ก็พระท่านรับเงินน่ะถ้าไม่ถวายท่านก็ช่วยไม่ได้นะก็ต้องเหมือนต้องถวายเขาก็รับเท่านั้นใช่ไหมปกติเอาสมมติโยมจะไปให้โยมคนบ้านอยู่ดีเขาก็ต้องไปให้พระอยู่ดีถ้าแบบนี้ใช่ไหมเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลยแล้วพระไม่ชอบให้โยมคนบ้านนะพระรับเงินบางทีอ่ะเพราะอะไรกลัวมันงุ่มงิบบางทีไม่ไว้ใจกันอีกนะเรื่องความชื่อสัตว์ความอะไรบางทีก็ถ้าพูดยากกันเรื่องแบบเนี้ยมันก็ต้องคัดคนแต่แรกนะไอ้ปกติคนวัดพยาวัจกรนี่มันมาแต่แรกหรือว่าแต่งตั้งเองหรือว่าอย่างไรไม่รู้นะแต่ทำไมไม่ต้องแต่งเองตั้งเองนะพระเป็นคนเลือกหรือว่าโยมเลือกกันเองเลือกกันเองโอ้ต้องเลือกคนที่ซื่อสัตย์คนที่อะไรเลยเนาะบางที่เหมือนจะมีปัญหาเรื่องนี้กันนั่นแหละเรื่องโกงเงินวัดเรื่องอะไรกันวุ่นวายหมดนอนทำให้ลำบากอีกพยาวัจกรเนี่ยมีทั้งหมด10จำพวกนะที่ช่วยเหลือพระเรื่องเงินทองนี่นะเคยพระมีอาบัติคราวนี้สี่จำพวกก็แบ่งเป็นพิสูจน์แสดง4จำพวกโยมแสดง4จำพวกแล้วก็ไม่มีใครแสดงอีก2ถ้าพิสูจน์แสดงเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือขอได้แต่ว่าขอได้ก็จำกัดจำนวนขอเยอะไม่ได้พระเจ้ากำหนดไปเลยว่าขอได้เท่าไหร่เช่นถ้าขอ4ครั้งยืนนิ่งๆให้เขาเห็นอีก4ครั้งห้ามขอแล้วถ้าขออีกเป็นอาบัติปฏิปีด้วยราชาติขาบทนะเนี่ยอย่างเช่นยังไงขอเนี่ยเช่นสมมติโยมเป็นพยาวัจกรมีคนเอาเงินมาถวายไม่เพิ่นเอาเงินมาถวายพระห้ามเขาก็เลยเอาเงินไปฝากกับโยมแล้วก็ภาวนาอาตมาว่าถ้าคุณเจ้าต้องการอะไรก็บอกกับโยมก็อย่างนี้นะอย่างเงี้ยอาตมาขอโยมได้แล้วแต่คราวนี้อาตมาเป็นคนชี้โยมให้เขาเห็นเองทวนใหม่ดีกว่าเอาโยมเนี่ยต้องมีโยมคนหนึ่งจะถวายเงินอาตมาสมมตินะอาตมาเขาถามหาพยาวัจกรเพราะอาตมาบอกว่ารับไม่ได้เขาเลยถามว่าถ้าคุณเจ้ามีพยาวัจกรไหมเจ้าคะอาตมาเคยชี้โยมพ่อใหญ่เนี่ยพยาวัจกรอาตมาคนนี้นี่นะเนี่ยเป็นพยาวัจกรที่พิสูจน์แสดงนะแบบเนี้ยโยมก็เลยเอาเงินไปให้พ่อใหญ่แล้วก็บอกว่าแล้วก็มาหามาหาอาตมานะนี่โยมเอาเงินให้พ่อใหญ่แล้วนะคุณจะต้องการอะไรก็บอกพ่อใหญ่นะถ้าแบบนี้เนี่ยอาตมาขอพ่อใหญ่ได้แค่4ครั้งแล้วก็ยืนนิ่งๆให้พ่อใหญ่เห็นอีก4ครั้งถามไหมขอพ่อใหญ่ยังไงเช่นอาตมาต้องการจีวรใหม่ก็คือหนึ่งอาตมาก็ไปหาพ่อใหญ่ที่บ้านแล้วก็โทรไปบอกเลยพ่อใหญ่อาตมาต้องการจีวรจำคำพูดไว้การที่พระจะบอกโยมบอกความประสงค์ของพระเนี่ยเป็นการบอกความประสงค์ไม่ใช่การสั่งต้องบอกความประสงค์เท่านั้นพระสั่งใครไม่ได้นะไปสั่งไม่ได้ไม่ใช่การสั่งอาตมาต้องการอะไรก็ว่าไปอาตมาต้องการจีวรอาตมาต้องการหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้อะไรก็ว่าไปเป็นการบอกความประสงค์ของตัวเองเท่านั้นหรืออาตมาอยากได้ก็ได้ทุกสมัยใหม่อาตมาอยากได้อันนี้นะหรือว่าพูดคำพูดอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่การสั่งเช่นโยมจะมุดไม่ขวาดไม่ขวาดที่วัดหมดแล้วนะอะไรแบบเนี้ยหรือว่าไอ้ช่องมันหายหมดแล้วนะตอนนี้อะไรแบบเนี้ยพูดแบบคนฉลาดต้องรู้ใช่ไหมว่าจะสื่ออะไรถ้าจะวัดถามจะเอาอะไรพวกคนเจ้าอีกก็แปลกๆก็พูดได้ชัดๆอยู่ก็บอกมันหมดแล้วคืออะไรล่ะต้องไม่ถามต้องไม่ชูในรายละเอียดอีกแบบเน
ี้ยบางทีก็เคยพูดตรงๆเลยนะให้หัวหน่อยนะเคยพูดกับพระเองบางทีเหมือนจะด่าเขาแต่จริงๆไม่ใช่จะด่าหรอกพูดเรื่องจริงใช้หัวหน่อยนะอาตมาเคยตอบปัญหาไปบางทีเขาก็ขอเข้ามาอย่างเขาดูว่าเราโกรธเขาเราไม่ได้โกรธเราก็พูดเหมือนธรรมดาเงี้ยใช้หัวหน่อยนะบางทีเขามาถามไปเรื่องผ้าผ้าเยอะทำยังไงเอ้าโอ้ใครคนอื่นบางทีผ้าเยอะก็จะคิดอย่างอะไรล่ะนะถ้าผ้ามันเยอะมากก็ไปทำผ้ากี่นิ้วทำอะไรไปเหมือนกันคิดเอาให้หัวหน่อยบอกเขาไปอย่างนี้ไม่ต้องห่วงหรอกนะโยมจะไปคิดว่าพระเถระลาบเยอะแล้วถวายผ้าท่านก็อยากถวายผ้าท่านอะไรอย่างเงี้ยพระเถระนี่จะบางทีท่านมีความท่านเรียนมาเยอะท่านศึกษามาเยอะบวชมานานไม่ต้องห่วงท่านหรอกอาจารย์พระเถระบางรูปลาบเยอะก็จริงนะได้ผ้าประจำก็จริงท่านก็รับผ้าก็สละต่อให้ผ้าเรียนเล็กน้อยต่ออย่างเงี้ยจะไปคิดหน้าแทนท่านหรือไงผ้าเรียนน้อยบางทีไม่ค่อยมีลาบใช่ไหมโยมไม่ถวายเพราะไม่มีใครรู้จักใช่ไหมก็ได้ลาบจากพระเถระเนี่ยพระเถระลาบเยอะได้ทีวันบ่อยๆท่านก็เอาให้เรียนน้อยบ้างให้ลูกศิษย์ลูกหาไม่คิดมากแทนพระทำไมพระจะใช้ยังไงยาอะไรยังไงนะไม่ต้องคิดมากหรอกท่านคิดเองเป็นนะท่านทำยังไงอาตมาแต่ก่อนก็ชอบมากเลยนะผ้าเก่าๆผ้าหิระผ้าอาจารย์เนี่ยนักการให้ผ้าเราแล้วก็ชอบเพราะอะไรตอนนั้นเหมือนบวชนานดีในที่เจ้าผู้บวชนะแต่ผ้าที่เก่าเลยนะจีวรต้องเก่าเปื่อยโอ้ยรู้สึกมันภูมิใจดีเหมือนบวชนานอาจารย์รูปหนึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนนะสอนไปก่อนอาตมาตอนนั้นอยู่ลำปางท่านก็บอกว่าเอ๊ะคิดอย่างนี้ไม่ดีนะมีความปรารถนาลามกก็เนี่ยรู้จักปรารถนาลามกไหมไอ้ปรารถนาลามกไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องกามอะไรที่นะไม่ใช่เป็นคนลามกคนอะไรอย่างที่ใช้ทั้งโลกนะปรารถนาลามกก็แต่จะสัมบริว่าปาปิฉาหมายถึงว่ามีความปรารถนาเลวทรามปรารถนาไม่ดีเป็นยังไงตัวเองไม่มีศีลต้องการให้เขาคิดว่าตัวเองมีศีลตัวเองไม่สันโดษต้องการให้คนอื่นเข้าใจว่าเราสันโดษตัวเองไม่ขัดเกลาต้องการให้คนอื่นเข้าใจว่าเราขัดเกลาตัวเองไม่ได้บวชนานต้องการให้คนอื่นเข้าใจว่าทำบวชนานอะไรเนี้ยพวกนี้เป็นคำปรารถนาที่ไม่ดีแล้วพวกนี้มีอาบัติด้วยนะกรณีบางอย่างเช่นต้องการให้โยมเห็นว่าเราเป็นภาพปฏิบัติอ่ะเป็นยังไงอ่ะรู้ว่าโยมจะเข้าวัดเวลานี้นั่งสมาธิรอจะหมอชันเลยทุกกฎนะนี่มาทุกคนนะอันนี้มาในพีวินัยในจริยวัตรธรรมสี่ขาบทการบางเรียบทต่างๆให้โยมเข้าใจผิดอ่ะเห็นโยมมาปุ๊บเดินดีๆเร็วดีๆค่อยๆเดินช้าๆเนิบๆเหมือนปฏิบัติอยู่ตอนนี้โยมเห็นโอ้โหว่าคุณเจ้าดีต้องมีคุณธรรมภายในสักอย่างนึงนะนี่ก็มีทุกกฎไปแล้วธรรมะเนี่ยอย่างนี้ทั้งหมดก็เรียกว่าเป็นปาปิฉาความปรารถนาเร็วซามความปรารถนาที่ไม่ดีนะพระไม่ควรจะมีในจิตใจแต่ถ้าเป็นอยู่ที่การวางใจบางทีทำอย่างเดียวกันแต่วางใจต่างกันอันนึงมีอาบัติอันนึงไม่มีอาบัติเช่นถ้าเกิดเห็นโยมมาตอนแรกเดินไม่ค่อยสมรวมก็เดินสมรวมขึ้นแต่นึกถึงสิกขาบทนึกถึงความเหมาะสมไม่ได้นึกถึงว่าจะปวดจะถ้าโยมเข้าใจผิดอะไรแบบนี้ก็อันนี้ไม่มีอาบัติอยู่แล้วนะมาพยายามจะฟังก่อนก็ไม่เป็นไรหรอกก็ได้ประโยชน์ทั้งหมดแหละจะพูดได้เมื่อไหร่เนาะอาจจะมาพี่ว่าจะพูดอีกหลายวันอยู่เนี่ยก็ทักกันมาฟังความรู้อาจจะมาที่ว่าโยมไม่ได้ฟังนะเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่เคยฟังมาก่อนใช่ไหมบางทีจะหาฟังธรรมะมันง่ายกว่าฟังวินัยนะฟังธรรมะทั่วไปใช่ไหมพระสูตรต่างๆก็ดีจะหาง่ายอยู่แต่ว่าวินัยเนี่ยน่าจะหาโอกาสฟังยากไม่ใช่เฉพาะโยมนะโยมรู้ไหมตรงเนี้ยแม้แต่พระเราเนี่ยแหละที่จะพูดให้กันฟังก็ยังยากเพราะอะไรรู้ไหมพูดวินัยขัดใจพระพูดธรรมะขัดใจโยมเคยฟังไหม พูดวินัยดีพระยังหน้าบึ้งเลยนะถ้ามีอาจารย์รูปหนึ่งท่านเคยท่านไลฟ์มาฟังเป็นท่านบอกว่าเป็นผู้มีนายให้โยมทำงานหนึ่งนะงานปฏิบัติงานอะไรเนี่ยโดนเรียกไปดุเลยนะเรื่องอื่นมีตั้งเยอะไม่ได้พูดเรื่องเมตตาเลยพูดไปสิพูดเรื่องนี้ทำไมเอาไปดุดุไม่อยากให้พูดเรื่องนี้โยมทำมันจะถ้าไม่พูดให้โยมฟังจะดีไหมคิดดูนี่โยมไม่รู้เลยแต่ถ้าเกิดพูดเรื่องเงินทองให้โยมฟังว่าพระต้องเงินบินาบัตรโยมจะไม่อยากถวายเงินหรือพระหรือเปล่าพระจะเสียลาภหรือเปล่าถวายคือเก่ามากนะก็ไม่ได้เสียลาภใช่ไหมบางทีแล้วฟังไปไม่ใช่จะเชื่อทั้งหมดปกติว่าคนเราอะฟังอยู่จะไม่เชื่อเชื่ออยู่แต่ว่าต้องทำเงื่อนมาแหละนะเพราะว่าเขาก็รับแบบเนาะ
แต่บางโยมบางคนที่เขาเรียนมาเขาก็ไม่จับถวายหรอกแต่เขาว่าเห็นเขาไล่ฟังไงตอนนั้นไปเขาถวายเป็นแสนเลยเขาก็ไม่ยอมถวายผ้าผ้าโผล่ก็ได้ไม่ถวายท่านอ่ะโยมก็ไปให้คนวัดแต่โยมก็รู้อีกแล้วว่าใช้คนวัดคือเอาไปถวายพระเหมือนเดิมโยมแค่ไม่อยากให้พระเห็นยังไงยังเรียนมาแล้วไงเรียนธรรมะมานานเลยแต่โยมคนเนี้ยนะจะเรื่องไงกระถิ่นสักอย่างนะไปถวายเป็นแสนเลยที่พระไม่อยากให้ต้องเงินไปถวายไม่ให้ไม่อยากให้เอาเงินไปให้คนวัดเพราะว่าพระกลัวโยมแกงทักยอกออกแกโกงแกอะไรต้องเงียบไปอยากให้มาถวายกับตัวเองแต่จริงๆแล้วมีผลตามมาหลายข้อโยมเรื่องถวายเงินพระเนี่ยข้ออะไรที่มีปัญหาทุกวันนี้เห็นไหมยังมาหาพระโกงเงินนั้นตรงนี้อะไรเนี่ยมีปัญหาได้ยังไงอ่ะก็พระรับเงินมาก่อนดิแล้วเรื่องฟอกเงินเรื่องอะไรต่างก็แซงพระมีเงินใช่ไหมแล้วพระมีบัญชีธนาคารอะไรแบบนี้แค่มีบัญชีธนาคารแล้วก็โอ้โหมันไทยเดียวกันนะพระมีบัญชีธนาคารนี่มันแปลกนะเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้จะว่าแต่ตรงไทยนะเราพูดตามธรรมวินัยไปก็ให้รู้ว่ามีข้อเสียแบบเนี้ยถ้ามีเงินก็จะมีปัญหาตามมาแบบเนี้ยอย่างนั้นว่าเราไม่รับเงินก็ทำให้มันไม่มีปัญหาแต่เรื่องไม่ต้องมีคิดปวดหัวไม่ต้องไปนั่งคอยนับเงินมีเงินต้องคอยนับเงินไหมอ่ะเงินเท่าไหร่ต้องมานับอยู่ต้องมาเงี้ยวไหร่ยังไงอ่ะคราวนี้อ่านเห็นที่เราฟังเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่พระแสดงมายาวจะก่อนเองเนี่ยพระจะขอได้จำขันเนี่ยจะขออย่างเนี้ยว่าอาตมาต้องการอะไรก็ว่าไปเนี่ยได้แค่สี่ครั้งพอครบสี่ครั้งแล้วขอแบบนี้ไม่ได้แล้วทำได้ยังทำได้ยังมากคือยืนให้โยมเห็นเช่นอาตมาต้องการขอแต่อาตมาขอกับโยมผู้ใหญ่ครบแล้วสี่ครั้งแต่เงินเปานามันมีอยู่ที่เขาเปานาไว้อะอาตมาก็ต้องไปหาผู้ใหญ่ที่บ้านเลยไปยืนหน้าบ้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่จะถามอ่ะพระคุณเจ้าต้องการอะไรอาตมาบอกได้แบบนี้แต่ผู้ใหญ่ไม่ยอมพูดอะไรเลยนะพระคุณเจ้ามายืนเหรอมาสักการครับแล้วก็เข้าบ้านเหมือนเดิมอาตมาก็พูดอะไรไม่ได้ผู้ใหญ่ต้องถามอ่ะพระคุณเจ้าต้องการอะไรมาทำเงี้ยมายืนอยู่เนี่ยเนี่ยอาตมาบอกได้แล้วถามไม่ไหนนะโยมถ้าโยมจะนิมนต์อาตมาเข้าไปในบ้านตอนนั้นอาตมาเข้าไม่ได้นะถ้าเข้าไปพวกเสียเลยครับนั้นคือว่าการขอนั้นโมฆะเลยห้ามวิธีการคือต้องอยู่นิ่งๆยืนอยู่หน้าบ้านอย่างเดียวจนกว่าเขาอยากจะถามว่าต้องการอะไรถึงจะบอกได้แต่พวกตามวินัยเนี่ยเขาอยากเอาอะไรมาถวายอาตมาห้ามรับไหมตอนนั้นนะเพราะเดี๋ยวจะผิดประสงค์ในการมาเพราะประสงค์มาคือจะมายืนให้เห็นว่าเราต้องการของถ้าโยมผู้ใหญ่ที่บนไปนั่งก็ไปนั่งกับเขาที่บนเอาน้ำมาถวายก็ไปนั่งฉันน้ำก็เฉยอย่างเงี้ยผิดแล้วนี่เป็นวินัยบัญญัติมาในราคาสิกขาบทนะฉะนั้นเห็นไหมถ้าเกิดเป็นมายาวัจกรที่พระแสดงก็ลำบากกว่าหน่อยเห็นไหมมันจะจำกัดในการขอกี่ครั้งอะไรแบบเนี้ยถ้าจะให้ดีสุดนะคือยังไงโยมต้องแสดงตัวเองเช่นถ้าโยมเห็นคนเป็นการถวายเงินพระโยมอาสาเลยเนี่ยโยมไม่ใหญ่มาเอ๊ะพระรับเงินไม่ได้มาคุยนี่มาแล้วก็อธิบายให้เขาฟังชี้แจงยังไงให้โยมมาแล้วเขาฟังบางทีผู้ใหญ่รู้ไม่ต้องให้พระพูดเองเพราะพระพูดมันจะติดขัดหลายอย่างผู้ใหญ่อธิบายยังไงให้เขาฟังต้องพาแต่รับเงินไม่ได้นะต้องทำอย่างนี้ถึงจะควรนะคนนี้นะนี่ว่าข้อที่หนึ่งนะมายาวัจกรที่พิจูตแสดงต่อหน้าคือเขามาถวายต่อหน้าพระก็ปฏิเสธก็เลยถามหามายาวัจกรพระก็ชี้คนนี้เขาก็เอาเงินไปให้คนคนนี้แล้วก็มาภาวนาพระนะนี่ว่ามายาวัจกรที่พิจูตแสดงต่อหน้าอันที่สองมายาวัจกรที่พิจูตแสดงรับหลังพูดไปโยมก็ไปมอบเงินให้กับพยาธิกรแล้วก็กลับมาภาวนาพระเป็นยังไงกรณีที่โยมมาถวายพระถวายยมถวายอาตมานะอาตมาก็ห้ามพระแล้วเหมือนไม่ได้เขาก็ถามหาพยาธิกรอาตมาก็บอกว่าไม่ใช่จะเป็นพยาธิกรจะมีอยู่นะแต่เขาไม่อยู่วัดในตอนเนี้ยเขาอยู่ที่ก็บอกให้ที่บ้านผู้ใหญ่ไปเนี่ยก็บอกไปอย่างนี้โยมคนนั้นก็เลยขับรถไปเลยไปบ้านผู้ใหญ่แล้วก็เอาเงินไปให้ผู้ใหญ่แล้วก็ขับรถกลับมาที่วัดอีกมาภาวนาอาตมาหรือว่าโยมได้ให้เงินกับผู้ใหญ่ไปแล้วนะแล้วคุณญาติต้องการอะไรก็ไปบอกผู้ใหญ่นะต้องการของสมควรอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโยมไม่ได้ถวายเงินพระนะโยมถวายของนะพิจารณาเวลาเราบอกการภาวนาต้องมีการบอกมูลค่าด้วยเพราะอะไรพระคุณญาติต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มูลค่าเท่านี้เท่านี้ให้บอกกับพยัญชนะก่อนเถิดถ้าไม่บอกมูลค่าพระก็จะขออะไรได้ไม่จำกัดใช่ไหมแต่โยมจะบ่นอีกนะพระขอของแพงฉะนั้นถ้าโยมไม่อยากให้พระขอของแพงโยมก็บอกไปเลยว่าภาวนาเท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่มากสุดเช่นภาวนาไม่เกิน500หรือไม่เกิน200ไม่เกิน20ก็ว่าไปแต่ถามว่าภาวนาไม่ระบุได้ไหมได้ภาวนาไม่ระมันมีภาวนาสองแบบภาวนาไม่ระบุกับระบุนะไม่ระบุก็คื
ภาวนาหรือว่าพระคุณเจ้าต้องการอะไรก็บอกได้เลยอันนี้เรียกว่าเป็นระบุสิ่งของด้วยเป็นระบุของว่าขออะไรก็ได้เนี่ยเป็นระบุจำนวนราคาด้วยเป็นระบุจำนวนด้วยว่าขอเท่าไหร่ก็ได้ถ้าแบบนี้จะเสี่ยงนะไม่ระบุเวลาด้วยนะว่าขอได้ถึงเวลาเมื่อไหร่ถ้าแบบนี้อาจจะเสี่ยงหน่อยเสี่ยงยังไงถ้าโยมไปเจอพระที่บ้างหน้าที่ไม่มีความรู้จักประมาณเนี่ยอาจจะโดนขอเยอะแล้วโยมจะลำบากถ้าไม่ระบุเวลาในการขอเลยว่าขอเท่าไหร่ขอได้กี่ปีกี่เดือนก็ว่าไปเป็นระบุจำนวนในการขอได้มูลค่ามากสุดเท่าไหร่แบบนี้โยมมันจะลำบากได้เช่นบางรูปขออะไรขอ MacBookขอ iPad ขอiPhone อะไรแบบนี้ที่ราคาเป็นหมื่นน้องหมื่นอะไรเงี้ยโดนตายแหละนะจะถามว่าโยมไม่ถวายใช่ไหมพระขอแล้วถึงโยมภาวนาด้วยก็จริงได้แต่พึงทราบว่าถ้าโยมปฏิเสธพระเมื่อไหร่นะพระหมดสิทธิ์ขอโยมคนนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเลยทันไหมนี่เป็นวินัยกรรมนะมาในวินัยถ้าพระได้ขอแล้วโยมปฏิเสธเมื่อไหร่เป็นอันรู้ว่าโยมคนนั้นยกเลิกการภาวนาเลยยังเป็นในกรรมนะแต่ยิ่งพระมันรู้ว่าจะยังไม่รู้นะตอนนี้มันในวินัยที่อาจารย์ที่เรามาท่านสอนอย่างนี้อาจารย์ที่นี้ท่านส่งมาในวิดีโอไปนะท่านสอนพระเรียนอย่างนี้พระเรียนท่านเยอะมากอยู่หลายร้อยท่านสอนว่าโยมจะภาวนาก็จริงแต่พระเราห้ามขอทำไมพูดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะที่มากท่านลำบากของเราเขาเคยฟังอาจารย์ท่านไปอยู่พม่าท่านเล่าให้ฟังบอกว่ามีพระอีสานยมพวกพม่าเนี่ยพระยืนพระรอแล้วก็พระฉันพระพระยืนพระนั่งพระฉันอย่างนี้พระยืนพระนั่งพระฉันเป็นยังไงพระยืนเนี่ยคือไปบิณฑบาตหน้าบ้านปกติแต่เนี่ยโยมก็ใส่บาตรปกติอาจจะมีข้าวมีอะไรนิดหน่อยแต่ข้าวไม่ค่อยดีนะแล้วก็อาหารนิดหน่อยเนี่ยแหละพระยืนพระนั่งเป็นยังไงโยมที่บวชไปนั่งในบ้านนั่งรอเลยแล้วก็เอาถั่วหรือเอาอะไรมาแค่อาหารบ้างให้รอก่อนแล้วก็เอาอาหารอย่างดีมาถวายอีกทีนึงเนี่ยพระนั่งคืออาหารจะดีกว่าพระยืนหรือพระบิณฑบาตฐานหน้าบ้านธรรมดานี่ก็พระนั่งถ้าพระฉันเป็นยังไงคือโยมเป่าน้ำหรือเปล่าถ้าคุณจะต้องการอะไรบอกโยมได้เลยโยมจะหามาถวายนี่เลยเนื้อสาเกรดนะที่เป็นพระฉันเป็นกรณีเป็นอาจารย์สอนเป็นอาจารย์ที่คนเลื่อมใสมากจะเป็นพระฉันได้เหมือนกันแต่พระฉันก็จริงอาจารย์ที่เป็นชาวบ้านตรงนี้ที่เป็นอาจารย์ใหญ่ก็บอกว่าห้ามขอทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะโยมคนใหญ่ที่พม่าเป็นโยมยากจนโยมพม่าค่าแรงขั้นต่ำน้อยกว่าโยมไทยนะน้อยกว่าคนไทยนะค่าแรงขั้นต่ำเขาได้แต่ละวันเนี่ยเขาลำบากกว่าเราฉะนั้นถ้าพระเนี่ยไปขอเขาอีกเขาก็ยิ่งลำบากจริงๆแล้วในพระสูตรนะท่านกล่าวพระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าจริงๆโยมผู้ถวายเนี่ยไม่ต้องรู้จักประมาณก็ได้นะถวายเท่าที่ตัวเองมีศรัทธาเลยแต่ผู้รับต้องรู้จักประมาณทำไหมโยมถวายแล้วแต่ศรัทธาโยมเนี่ยถวายมากถวายน้อยตรงนี้จริงๆมันหนีไม่ได้นะคุณจะถวายหมดตัวก็มีใครตำหนิคุณไม่ได้นะเพราะเป็นศรัทธาของคุณเป็นทรัพย์ของคุณแต่พระผู้รับต้องรู้จักประมาณสิในพระไตรปิฎกเองก็สูตรหลายสูตรเลยนะในทองบทก็ยังเห็นชัดหลายท่านมาบอกกันเรื่องเลยพระรู้ว่าโยมคนถวายเป็นคนยากจนนะแต่เขามีอาหารแค่ถาดดีๆเนี่ยโยมจะถวายทั้งถาดอ่ะตอนนั้นก็สาริบุตรปิดปากเลยนะเอามือปิดปากปัจจุบันปิดปากไว้ครึ่งหนึ่งคือรับครึ่งหนึ่งแล้วปิดปากไว้ไม่ถึงโยมเนี่ยเหลือให้โยมกินเองบ้างแต่โยมบอกว่าพระคุณเจ้าอย่าสงเคราะห์โยมอนุเคราะห์โยมในชาตินี้เลยเจ้าค่ะอนุเคราะห์โยมในชาติหน้าเถิดแล้วก็ท่านก็เลยเปิดบาตรโยมก็ใส่หมดเกลี้ยงเลยอุปุลขนลุกเนี่ยเป็นวิธีการที่ควรจะทำนะโยมไม่รู้จักประมาณเท่าไหร่ในการทำบุญแต่พระต้องรู้จักการประมาณในการรับยังไงที่ทำให้โยมไม่ถึงกระหมดเนื้อหมดตัวรับยังไงที่โยมจะไม่สุขความเรื่องใสพราหมณ์บางคนมันเรื่องใสศาสนาเขาแบบนี้นะถวายพราหมณ์เคยเลี้ยงพวกพราหมณ์ด้วยกันนะก็ถือพวกพราหมณ์นะให้อาหารไปเท่าไหร่ก็ไม่พอกินจุแล้วเกินแล้วก็มูมาอาหารไม่พอต้องให้เพิ่มไปด้วยคราวนี้มาถวายพระหรือบ้างให้ข้าวให้อาหารไปหม้อเดียวพระนั่งอยู่เต็มเนี่ยพอฉันสามเณรน้อยพระตัดกันละหน่อยกันละหน่อยไปเรื่อยๆนั่นความแตกต่างตั้งแต่นั้นมาพราหมณ์คนนี้เรื่องใสเป็นศาสนาตั้งแต่นั้นมาเนี่ยแล้วก็เรียกว่านี่รายทรัพย์ของคนทั้งหมดที่มากๆเป็นเศรษฐีลงในศาสนานี้ตั้งแต่นั้นมาเราบางทีไม่ต้องทำอะไรให้โยมก็เรื่องใสไม่ต้องไปทำอะไรพิเศษไม่ต้องไปพูดด่าว่าศาสนาอื่นไม่ต้องไปทำอะไรแบบนี้แค่ทำอย่างที่พุทธเจ้าสอนนั่นแหละ
เรียนธรรมวินัยปฏิบัติตามธรรมวินัยนะปฏิบัติตามที่พระองค์บัญญัติไว้ด้วยจักประมาณในการรับนะพวกเนี้ยโยมก็เรื่องใส่เองคนมีปัญญานะอาตมาที่วัดละไคก็ตามมาเรียนคำสอนนะไม่ว่าเขาจะศาสนาไหนก็ตามถ้าศึกษาแบบไม่มีอคตินะโอกาสที่จะเริ่มใส่มันก็มีมากถึงแม้มีอคติแล้วก็เองก็จะมีโอกาสที่จะเริ่มใส่เลยแต่พวกว่าคำสอนนั้นเป็นคำสอนที่เรื่องสาคนนะคำสอนที่ใครทำก็ต้องเริ่มใส่ธรรมเชื่อแบบนั้นนะไม่ว่าจะก่อนเราก็ได้แค่ข้อแรกเหมือนเดิมกับข้อสองแถมอีกข้อวันนี้ได้สองข้อนะไปยังไม่ได้ก่อนสิบข้อวันนี้โยมได้ทำสองข้อคือข้อที่สุดแสดงต่อหน้ากับที่สุดแสดงรอบหลัง